คลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมอาจเป็นเรื่องเล่าจากคนเก่าแก่บวกกับตำราและการวิเคราะห์เชิงทฤษฎีของผู้บรรยายเพื่อให้เกิดแนวความคิดใหม่ร่วมกันอย่าเชื่อหรือตัดสินอย่าติดกับดักทางความคิดเนื้อหาใจความดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาใส่ร้ายป้ายสีกล่าวหาดูหมิ่นหรือกระทำการใดๆเพื่อส่งเสริมความรุนแรงหรือค้าขายอาวุธปืนของมีคมหรือสนับสนุนการประทุษร้ายต่อสัตว์และเพื่อนมนุษย์แต่อย่างใดผู้ปกครองควรให้คำแนะนำแก่บุตรหลานที่กำลังรับชมทางเราขอสงวนสิทธิ์ในคลิปวิดีโอนี้ห้ามทำซ้ำหรือดัดแปลงเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตหากพบเจอเราจะดำเนินคดีความตามกฎหมายจนถึงที่สุดค่ะหลายคนถ้าอ่านพระราชวงศาวดารของกรุงศรีอยุธยานะครับจะมีพิธีกรรมหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าพิธีกรรมนั้นว่ากบัตรสมเพิงพิธีกบัตรสมเพิงไม่ใช่พิธีกรรมของในศาสนาพุทธลัทธิใดเลยแต่เป็นพิธีกรรมในศาสนาพราหมณ์สมัยก่อนเนี่ยในพระราชวังทั้งหมดจะทำอะไรต้องทำสิ่งปลูกสร้างอะไรต้องทำพิธีกบัตรสมเพิงครับอยุธยาเป็นเมืองอะไรที่เกี่ยวกับศาสตร์โบราณเยอะมากพิธีหลายพิธีซึ่งเป็นพิธีสมัยโบราณแล้วสมัยนี้ไม่รู้ครับสวัสดีครับนะวันนี้เป็นอีกวันนึงเป็นอีกคลิปนึงนะครับที่เราจะมาพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์กระซิบแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ก็ได้เขียนไว้ในพระราชวงศาวดารจริงๆนะครับแต่ผมย้ายนะครับมาอยู่ในช่วงประวัติศาสตร์กระซิบเนาะหลายคนนะครับหลายคนถ้าอ่านพระราชวงศาวดารของกรุงศรีอยุธยานะครับ จะมีพิธีกรรมหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าพิธีกรรมนั้นว่ากบัตรสมเพิงนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เนาะถ้าคนอ่านประวัติกรุงศรีอยุธยานะครับช่วงแรกเลยนะครับจะมีพิธีการทำพิธีกบัตรสมเพิงช่วงไหนช่วงที่องค์สมเด็จพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1 นะครับย้ายจากเวียงเด็กนะครับข้ามมาปลูกพระราชวังนะครับสร้างพระราชวังของกรุงศรีอยุธยานะครับถามทำไมต้องทำพิธีกบัตรสมเพิงพิธีกบัตรสมเพิงไม่ใช่พิธีกรรมของในศาสนาพุทธลัทธิใดเลยแต่เป็นพิธีกรรมในศาสนาพราหมณ์นะครับคนที่ทำเนี่ยจะเป็นพราหมณ์อยู่ฝ่ายพฤติบราชนะครับหรือบางคนก็พอพานล้อเลื้อแล้วก็ทอพุทเท่านะครับสระอีบอยไม้นะครับสระอานะครับสอสลาอะไรว่าพฤติพฤติบาทก็ได้เนาะเป็นพราหมณ์ฝ่ายหนึ่งนะครับพราหมณ์ไม่มีหลายฝ่ายไม่ใช่ว่ามีพราหมณ์ฝ่ายเดียวนะครับแล้วแต่มีเยอะมีเดี๋ยววันหลังจะมาพูดเรื่องพราหมณ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาว่ามีฝ่ายใดมั่งเนาะพราหมณ์เนี่ยครับได้ถูกกำหนดให้ทำพิธีต่างๆไม่ว่าจะทีตียำประวายตีประวายโลชิงช้านะครับโกนจุกขึ้นพระอูหรือแม้กระทั่งพิธีโขนทวารก็ทำโดยพราหมณ์ทั้งนั้นนะครับเป็นพิธีของพราหมณ์นะครับไม่ใช่พิธีของพุทธซึ่งหลายคนจะเข้าใจว่าต้องพิธีของพุทธแต่มันจับมารวมกันนะครับรวมกันเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ด้วยความว่าสองศาสนาเนี่ยอยู่เข้ามาคู่กันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยหรืออุษาคเนย์เนี่ยเลยมีการรวมกันนะครับแล้วรวมกันแบบแน่นแฟนซะด้วยไม่แยกไม่แบ่งแยกแล้วรวมกันแบบสนิทนะครับคราวนี้เรามาพูดพิธีกบัตรสมเพิงพิธีกบัตรสมเพิงทำเพื่ออะไรทำเพื่อล้างเสนียดจังไรและสิ่งอัปมงคลพูดผีปีศาจเจ้าที่เจ้าทางนะครับเจ้าทุ่งเจ้าท่าที่เป็นเสนียดเป็นจังไรและไม่เป็นมงคลอ่ะอย่างทำไมว่าเจ้าที่บางทีเป็นโดนฆ่าตายนะครับหรือณตรงนั้นเคยเป็นเทวสถานเก่าก่อนนะครับแล้วมีการล้างไปเป็นบ้านเมืองเก่าก่อนและมีการล้างไปสมัยก่อนเนี่ยในพระราชวังทั้งหมดจะทำอะไรต้องทำสิ่งปลูกสร้างอะไรต้องทำพิธีกบัตรสมเพิงนะครับเมื่อนะครับพระเจ้าอู่ทองท่านเสด็จข้ามมาทำพิธีกบัตรสมเพิงโดยพราหมณ์เนี่ยนะครับเขาระบุไว้เลยว่าศักราชที่712นะครับตรงกับพ.ศ. 1893นะครับขึ้น6ค่ำเดือน5เวลา3:09 นะครับมีการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเกิดขึ้นนะครับและพิธี
พราหมณ์ทำพิธีกดบัตรสุมเพิงถามว่าเขาทำยังไงนะครับเขาก็จะมีการขุดหลุมนะครับขุดหลุมลึกประมาณศอกหนึ่งนะครับขุดหลุมลึกประมาณศอกหนึ่งแล้วก็เอาแกบพูนเนี่ยขึ้นประมาณ1ศอกนะครับแล้วก็มีการประโคมแต่เป่าสังพราหมณ์อ่านองค์การและหยิบเครื่องสังเวยนะครับประมาณ7หยิบนะครับสุมเข้าไปแล้วก็สุมเพื่ออะไรเอาไฟคนโบราณจะบอกว่าไฟเนี่ยล้างสิ่งออกประมงคลได้ดีที่สุดก็ต้องล้างด้วยไฟนะครับเพราะนั้นการที่คนโบราณพูดถึงการล้างสิ่งอัปมงคลด้วยไฟเนี่ยล้างดีที่สุดเนี่ยนะครับเขาก็คงจะมาจากไอ้การพิธีกบบัตรสมเพิงนี่แหละนะครับปลูกโรงต่างๆเนี่ยต้องทำพิธีกบบัตรสมเพิงเพื่อล้างสิ่งอัปมงคลเพื่อให้แผ่นดินตรงนั้นนะครับเป็นพื้นดินที่เรียกว่าเป็นพื้นดินที่สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีพูดผีปีศาจไม่มีสิ่งอัปมงคลนะครับเพราะว่าที่เขาทำเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าก่อนนั้นอ่ะก่อนที่เขาจะมาสร้างตำหนักหรือพระราชวังหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอิตรงหรือเทวสถานเนี่ยมันอาจจะมีการฆ่ากันตายเกิดขึ้นหรือมันอาจจะเป็นที่ฝังศพนะครับหรือมันอาจจะเป็นที่อัปมงคลอยู่แล้วมันเดือดร้อนอ่ะเขาก็เลยต้องทำพิธีกบบัตรสมเพิงนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งจำเป็นนะครับสมัยก่อนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างของไทยเราเนี่ยถ้าจำไม่ผิดครั้งสุดท้ายนะครับที่ทำพิธีกบัตรสมเพิงคือตอนร.6ปลูกพระราชปลูกพระตำหนักนะครับก็ทำพิธีกบัตรสมเพิงนะครับแต่ในพระราชวังเนี่ยผมยกตัวอย่างนะสมมุติมีสามัญชนเนี่ยเกิดตายนะครับโดยตายผิดธรรมชาติอาจจะเป็นตายโหงเลือดตกยางออกเนี่ยนะครับตรงเนี้ยอีตรงที่เขาตายเนี่ยนะครับพระมหากษัตริย์จะต้องมีบัญชาให้พราหมณ์เนี่ยทำพิธีกบบัตรสมเพิงเพื่อล้างสิ่งอัปมงคลผมสันนิษฐานว่าพิธีกบบัตรสมเพิงเนี่ยมันคงมาตั้งแต่อินเดียโบราณเพราะว่าการสร้างสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่พระราชวังหรือเทวสถานเนี่ยต้องทำพิธีกบบัตรสมเพิงเพื่อล้างสิ่งอัปมงคลเขาถึงบอกว่าไม่ว่าผีดุหรือวิญญาณร้ายต่างๆเนี่ยนะครับเป็นผีดงผีดิบเนี่ยที่เขาเล่ากันมาเนี่ยวิธีจะกำจัดมันที่สุดคือเอามันมาเผาไฟคือสมเพิงกับสมไฟเผาแม่งเลยนั่นแหละคือพิธีกบบัตรสมเพิงซึ่งก็ได้ว่าประยุกต์มาจากพิธีกบบัตรสมเพิงคือเผาไฟเนี่ยจบเลยนะครับร่างแหลกเหลวไฟหมดอะไรก็แล้วสิ่งที่เป็นอคุณตรงที่เดชสิ่งที่เป็นอัปมงคลต่างๆเนี่ยเจอไฟหมดไฟมันเผาหมดอ่ะคุณนี่คืออิทธิพลของพิธีกบบัตรสมเพิงมาตั้งแต่โบราณขอมีไหมผมเชื่อว่ามีนะผมเชื่อว่ามีเพราะว่าอาณาจักรยุยาเนี่ยหรือสุโขทัยเนี่ยได้อิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์เนี่ยมาจากขอโบราณนะครับผมเชื่อทุกเมืองในประเทศไทยนะครับไม่ว่าเมืองที่มีจารึกในประสาทพระขันแม้กระทั่งในขอมในกัมพูชาโบราณนะมันก็มีพิธีกบบัตรสมเพิงนะครับซึ่งพิธีนี้เนาะมันเป็นพิธีหลวงนะครับซึ่งเป็นพิธีที่แบบพราหมณ์ในด้านสำนักเขาทำแต่ก็มันก็ไม่มีการที่มีบันทึกไว้เนาะอาจจะมีนะอาจจะมีว่าเวลาเขาทำเทวสถานหรือสร้างวงสร้างวัดสร้างวาต่างๆเนี่ยเขาอาจจะทำพิธีกบบัตรสมเพิงนะครับแต่ที่ผมเห็นนะเวลาสมัยก่อนนะเวลาเขาจะทำอะไรเนี่ยสมัยก่อนเขาจะนิมนต์พระหรือหมอธรรมมาเนาะมาทำน้ำมนต์นะครับแล้วก็เสกทรายเวลาคนจะปลูกบ้านนะเสกทรายแล้วก็เอาทรายไปหว่านไอ้ที่เขาจะปลูกบ้านเนี่ยนะครับแม้กระทั่งขุดเสาองค์เสาเอกเสาโทเนี่ยก็เอาทรายไปหว่านแล้วน้ำมนต์ไปพรมเอาน้ำมนต์ไปพรมอันนี้อาจจะเป็นวิธีล้างสิ่งอัปมงคลของเขาเรียกของคนชั้นล่างหรือประชาชนทั่วไปแต่ในพระราชวังจะต้องทำพิธีกบบัตรสมเพิงนะครับที่ผมเล่าให้ฟังในช่วงแรกเนี่ยนั่นคือวิธีกรรมต่างๆและเป็นวิธีกรรมเรียกพลิกพื้นปฐพีนะครับเราจะมีการใช้ฐานไถฐานไถเนี่ยไถลงไปพื้นนะครับพลิกจากสิ่งที่มันร้ายกลายเป็นดีแม้กระทั่งการสร้างวัดเนี่ยเวลากำหนดสร้างวัดเนี่ยต้องมีเลิกผานาทีเลิกยามเลิกพวกนี้เป็นพิธีพราหมณ์หมดไม่ใช่พิธีของพุทธการสร้างวังการสร้างบ้านแปลงเมืองต่างๆเนี่ยมันต้องมีเลิกมียามหมดนะครับไม่ใช่นึกจะสร้างก็สร้างที่ทิศทางลมทิศทางน้ำปลูกบนเนินปลูกบ้านค่อมตอก็ไม่ได้ปลูกบ้านค่ำล็อกค่อมลำธารก็ไม่ได้นะครับเขาจะมีบอกคนโบราณเขาเรียกว่าสิ่งที่เป็นเสนียดสิ่งที่เป็นอัปมงคลเขาจะห้ามนะครับแต่คนสมัยนี้เหรอก็สะดวกถือว่าเลิกสะดวกถือว่าอะไรสะดวกกูชอบกูก็สร้างอ่ะมันก็เลยหายไปนะครับแต่บางบ้านก็มีแบบบางบ้านที่อยู่แล้วไม่เป็นสุขบางที่
นะครับบางวัดพระอยู่ไม่ได้ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีพระก็ต้องหนีเหมือนกันเพราะอยู่ไม่ได้นะครับมันมีหลายอย่างมันมีหลายประเด็นเนาะอันเนี้ยคืออย่างบางวัดเนี่ยก็เป็นสำนักสงฆ์ล้างเนี่ยบางทีพระไปพักอยู่ไม่ได้เขาบอกเจ้าที่แรงคือผมสันนิษฐานว่าคือเขาสร้างเลยเนาะจริงๆในสมัยก่อนเนี่ยเขาค่อนข้างจะละเอียดนะครับแม้การฝังอาถรรพ์ไว้ตามพื้นดินตามเสาเอกตามเสาโทตามเสาต่างๆเนี่ยเขาทำหมดนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้คุณจะปลูกบ้านหรือปลูกตึกมันก็มีบางคนที่เอาพรามมาทำพิธีแต่บางคนก็กูปลูกเลยปลูกง่ายกูถือว่าเลิกสะดวกสมัยนี้เขาเริ่มมีคำว่าเลิกสะดวกแต่สมัยก่อนไม่มีคำว่าเลิกสะดวกนะครับเขาต้องมีให้โหราจารย์พรามหมอธรรมพระที่เกี่ยวกับดูเลิกยามเกี่ยวกับโหรโบราณต่างๆเนี่ยที่เรียนมาเนี่ยดูเลิกยามเอาแต่สมัยนี้ครับมีเงินจ่ายตังค์ช่างนะมีพี่ดินมีพร้อมเนี่ยกูเขาสร้างเลยถึงเขาเรียกว่าเลิกสะดวกแม้กระทั่งเอาเรือลงน้ำนะครับเรือที่สร้างลงน้ำเนี่ยเขาต้องดูกับแม่ยานางเรือว่าจะควรจะลงวันไหนวันไหนเป็นวันธงชัยวันอธิบดีใช่ไหมวันอับปงอับเปียงวันดับเนี่ยเขาไม่เอานะครับซึ่งคนโบราณเนี่ยเขาจะละเอียดรอบคอบนะครับแต่คนสมัยนี้ก็อย่างการออกรถนะครับคนจะออกรถแต่ตอนสมัยก่อนผมออกรถเนี่ยผมจะต้องดูเลิกนะว่าผมควรจะเอาวันนี้ออกรถนะครับแต่สมัยนี้เหรอเอาเลิกสะดวกคือมีคนก็บอกว่าถ้ามึงเลิกวันนี้ถ้าเงินมึงไม่พร้อมมึงก็ออกไม่ได้เพราะนั้นคือวันไหนก็ได้ที่เงินมึงพร้อมแล้วก็ไปออกอันนี้ช่วงสมัยนี้นะแต่สมัยโบราณเนี่ยคือไม่ได้นะครับสมัยโบราณไม่มีรถยนต์แต่ก็มีการเอาเรือลงน้ำเนี่ยเขาจะมีทำพิธีเรียกแม่ยานางเรือเอาน้ำรถหัวเรือโอ้มีสารพัดนะครับไม่ใช่ไม่มีมีแม้กระทั่งการที่ว่าจะไถนาครั้งแรกนะครับจะพลิกพื้นมาตะพีเขาก็มีวิธีสู่ขวัญสมัยนี้เหรอมันนะครับมันหายเด็กไม่รู้แล้วนะครับมันก็เลยหายไปพอหายไปสิ่งที่ผมก็เลยมาพูดนะครับวิธีกบบัตรสุ่มเพิงเนี่ยว่ามันมีและพิธีมีพิธีเผาข้าวนะเดี๋ยวผมจะพูดต่างหากพิธีเผาข้าวนะครับพิธีแทงน้ำอีกในอุญามีวิธีกรรมเยอะมากแต่มันพูดในพระราชพงศาวดารแต่ส่วนใหญ่เวลาคนอ่านมันจะดับไงคนก็เลยไม่อยากจะฟังนะครับครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะพูดถึงวิธีแทงน้ำหรือไล่น้ำนะครับแล้วก็วิธีเผาข้าวทำไมต้องเผาข้าวปัญหาทำไมต้องไล่น้ำมันมีไงอยุธยาเป็นเมืองอะไรที่เกี่ยวกับศาสตร์โบราณเยอะมากแต่คุณน่ะไปมองในพระราชพงศาวดารมันเขียนแต่คุณไม่ได้สนใจข้อความเล็กๆของมันพิธีมหาพระมหากษัตริย์ต้องทำพิธีเผาข้าวที่วัดเผาข้าวใกล้ๆกับวัดโคดกระเบือที่ลงจากตีนสะพานปีดีมาตรงนั้นน่ะพอคุณลงตีนสะพานปีดีมาน่ะปุ๊บมันจะมีวัดนะตอนที่แยกมาขามเรียงมันมีวัดโคดวัดกระเบือนะครับแล้วติดกับวัดเผาข้าวซึ่งมันไม่มีแล้วนะปัจจุบันน่ะมันไม่มีไอ้วัดโคดวัดกระเบือเนี่ยเขามีป้ายตั้งอยู่หน่อยนิดเดียววัดโคกระบือแล้วมันกลายเป็นแบบตึกรามบ้านช่องไปหมดไงคุณก็เลยไม่รู้นะครับในสมัยโบราณมันมีพิธีกรรมอย่างนี้ด้วยไงถูกไหมพิธีหลายพิธีซึ่งเป็นพิธีสมัยโบราณแล้วสมัยนี้ไม่รู้เยอะมากเยอะจริงๆอยุธยานะคุณอ่านพงศาวดารแล้วคุณค่อยๆจับทีละท่อนทีละความเนี่ยคุณจะเข้าใจแต่บางทีเขาไม่ได้บอกอะพิธีเผาข้าวเนี่ยเป็นพิธีไงต้องเริ่มยังไงจบยังไงพิธีไล่น้ำนะครับพิธีแทงน้ำเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยที่พิธีต่างๆที่ยุงที่ยังอยู่ในรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันเนี่ยหนึ่งง่ายๆเลยพิธีอะไรป่ะแลกนาขวัญที่เราเรียกว่าจรดพระนางคันแลกนาขวัญเนี่ยเนี่ยนี่คือมีมาตั้งแต่ยุทธยานะแล้วมาถึงปัจจุบันเพราะสังคมสมัยยุทธยาเป็นสังคมการเกษตรณปัจจุบันของเราก็เป็นสังคมการเกษตรโดยที่ว่าข้าวเป็นหลักมันก็มีพิธีนี้ส่งมาซึ่งเราจะชัดเจนไงผมจำความได้นะดูโทรทัศน์เนี่ยตลอดพระดังคันแรกนะขวัญใช่ไหมพอถ่ายหน้าเสร็จก็มีการเอาข้าวมาหวานถึงมาประชาชนก็เมื่อก่อนค่อยประชาชนเนี่ยเปิดประชาชนเนี่ยเข้าไปดูได้เต็มเข้าไปเขาก็เก็บกันโอ้เวลาผมเข้าไปดูเนี่ยไปดูผ่าตามบ้านคนเนี่ยบ้านคนแก่ๆเนี่ยผมจะเห็นถุงข้าวเนี่ยเล็กๆผมถามว่ายายเอาถุงข้าวมาไว้ทำไมเนี่ยเขาบอกเฮ้ยสมัยก่อนข้าสาวๆเนี่ยข้าไปร่วมพิธีแรกนะขวัญเขามาแล้วไม่รับยันมาเขาแจกอ่ะบางทีเขาก็แจกบางทีข้าก็ไปเก็บเอาเองเพราะถือว่าเป็นข้าวจากมงคลสมัยก่อนพระมหากษัตริย์จะต้องเป็นคนมาไถนานะแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปก็จะมีพญาแลกนามันเปลี่ยนไปแล้วอันนึงคือพิธีโบราณที่เรายังเห็นอยู่ตั้งแต่อยุธยามาถึง
ปัจจุบันนะครับหลายพิธีนะครับเยอะแยะมากมายเราให้มาลงลึกทีละจุดทีละจุดอ่ะแต่คราวนี้คลิปนี้เป็นพิธีกบัตรสมเพิงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะครับแล้วผมจะนำเรื่องราวดีๆนะครับมาเล่าให้ฟังเรื่องราวสิ่งที่คุณไม่รู้และคุณได้รู้อย่าพึ่งเหนื่อยอย่าพึ่งหลับนะครับอย่าพึ่งเบื่อนะครับเอาฟังไว้ประดับความรู้นะครับไปและไปบอกเล่าให้คนรุ่นต่อๆไปฟังนะครับกับวันนี้ผมกับทีมงานยุยากรุ๊ปต้องการคำว่าสวัสดีครับพบกันคลิปหน้าครับ